ท่านประธานครับกรณีศาลตั้งต้นยาบ้าเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่อนข้างมากเพราะว่ามันเป็นข่าวในสื่อมวลชนติดต่อกันมาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงบัดป่านนี้ลงในหน้าหนึ่งทุกวันลงในข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แทบทุกช่องนะครับไอ้กรณีตรงนี้เนี่ยผมก็เลยเสนอตั้งกระทู้ด่วนไปนะครับก็กินเวลาประมาณ1เดือนนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยท่านก็ติดภารกิจมากมายก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับท่านประธานครับในกรณีที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมีถึง7แห่งตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุดรโรงพยาบาลดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์โรงพยาบาลฮอดจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโรงพยาบาลกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์โรงพยาบาลหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์และยังมีอีกบางแห่งเช่นโรงพยาบาลเสริมงามจังหวัดลำปางโรงพยาบาลเอกชนและสถานพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน4แห่งคือโรงพยาบาลนวมินทร์1กรุงเทพโรงพยาบาลสยามราชจังหวัดเชียงใหม่คลินิกสุพรชัยจังหวัดลพบุรีและสัมพันธ์คลินิกจังหวัดเชียงใหม่ท่านประธานครับกรณีนี้น่ะมันเริ่มมาสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีสิงหาปี54นะครับมีการจับแผงบรรจุยานะครับสารตั้งพวกยาหวัดสูตรผสมเนี่ยที่พะเยา 41,000 กว่าเม็ด2ครั้งแล้วก็ล่าสุดมาถึงที่เกิดเรื่องก็คือว่าเริ่มเมื่อ14กุมภาพันธ์ปี55มีการจับแผงที่บรรจุยาที่เป็นสูตรผสมเนี่ยถึง 140,000 กว่าเม็ดที่สันกำแพงหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ขยายผลก็ไปพบว่ามีการทุจริตขึ้นที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับแล้วก็โรงพยาบาลกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านประธานครับรวมจำนวนทั้งหมดนะ 11.6 ล้านเม็ดรวมกับยาน้ำอีก 6,500 ขวดโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น DSI ตำรวจปปส.นะครับสำนักงานผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการอาหารและยาก็ลงมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุพยายามเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่หรือแยกส่วนนะครับผู้ที่ดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายผู้ผลิตนะครับหรือว่าแต่ละโรงพยาบาลดำเนินการกันเองหรือว่าจะมีกลุ่มย่อยที่เป็นผู้คว้านซื้อหายานะครับมีการสอบเภสัชกรที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยที่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบและหัวหน้าเภสัชกรประจำโรงพยาบาลสอบผู้อำนวยการที่กำกับดูแลสอบบริษัทยาอย่างน้อย2บริษัททั้งเอเชียนฟาร์มซูติคอลและก็บริษัทมิลานโนจาก4บริษัทโดยเฉพาะดีเทลยาบางคนซึ่งมันมีปัญหากำลังเรื่องนี้กำลังดำเนินการอยู่ผมก็ขอสั้นๆว่าขอรายละเอียดจากท่านรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีช่วยที่ในฐานะที่รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าใดขณะนี้แล้วก็ท่านทราบสาเหตุที่แน่นอนในขณะนี้แล้วหรือยังนะครับอันนี้คือข้อแรกท่านประธานในข้อที่2นะครับมันมีข่าวต่อเนื่องกันมาตลอดว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านหนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจที่สอบสวนเรื่องนี้ก็ดำเนินการลงพื้นที่แล้วก็ไปติดตามตามโรงพยาบาลต่างๆสอบสวนประเด็นก็คือว่าท่านเป็นฝ่ายการเมืองเรื่องนี้เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่ประจำที่เขาทำงานอยู่นะครับในด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าท่านทำงานดีเป็นการเร่งรัดที่จะทำงานนะครับให้ผลงานมันออกมาโดยเร็วแต่ท่านประธานครับการทำงานในลักษณะอย่างนี้เนื่องจากท่านเป็นนักการเมืองสังกัดฝ่ายรัฐบาลมันก็มีฝ่ายค้านอยู่ท่านเป็นกลางไม่ได้ถ้าหากว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ตามกับอีกฝ่ายหนึ่งท่านก็จะถูกเหมารวมเป็นว่าท่านมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เป็นประเด็นแรกเล็กประเด็นหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่ท่านลงไปทำงานยังไม่ทันที่จะสอบสวนได้สาเหตุที่แท้จริงท่านก็ไปแถลงข่าวแล้วการแถลงข่าวนั่นมันดูเหมือนว่าปากไวนะครับไอการที่แถลงข่าวเนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นการคาดเดาปัญหามันคือมันกระทบขวัญกำลังใจกับคนที่เขาทำงานดีถ้าหากว่า
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการหรือเภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องถ้าเขามีส่วนเกี่ยวข้องก็เขาก็สอบสวนกันว่าผิดก็ผิดถูกก็ถูกก็ว่ากันไปตามนั้นแต่เจ้าหน้าที่ที่เขาดีมันกระทบต่อขวัญและกำลังใจผมตรงนี้ผมอยากจะเรียนฝากท่านไปถึงรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าในกรณีนี้ท่านต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็โดยตำแหน่งเนี่ยทำไมท่านไม่รอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาทำงานให้เสร็จก่อนแล้วท่านก็มาตรวจสอบดูว่างานมันไม่เดินหรือมันสะดุดหรือมันมีอิทธิพลที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วท่านจึงจะขับเคลื่อนนะครับไอ้ตรงนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมกว่าที่ท่านจะทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อต้องการให้มันเป็นข่าวผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่เป็นปัญหาที่ผมเห็นว่ามันก็น่าจะสุ่มเสี่ยงแล้วน่าจะเป็นเรื่องอันตรายอีกเรื่องนึงนะครับท่านประธานเรื่องนี้เนี่ยมีการย้ายผู้อำนวยการเข้าประจำกระทรวงถ้าย้ายชั่วคราวเพื่อสอบสวนหาสาเหตุผมเห็นด้วยเพราะว่าการสอบสวนก็ต้องตรงไปตรงมาว่าไปว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่ถ้าย้ายเพราะว่าผู้อำนวยการในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลแล้วปล่อยให้เกิดการทุจริตอันนี้ก็ต้องย้ายผู้บังคับบัญชาทั้งหมดนะครับผู้บังคับบัญชาเนี่ยเภสัชกรหรือหัวหน้าเภสัชกรเนี่ยนอกเหนือจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันยังมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือนายแพทย์สทจมันยังมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมันยังมีผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงแล้วมันก็ยังมีผู้กำกับนโยบายคือรัฐมนตรีว่าการที่ดูแลโดยตรงเพราะนั้นถ้าย้ายด้วยสาเหตุอื่นท่านต้องย้ายทั้งหมดครับแต่ถ้าย้ายเพื่อสอบสวนอย่างเดียวก็ว่ากันไปเพราะว่าเรื่องนี้ประชาชนเขารอดูอยู่ใครผิดก็ผิดใครถูกก็ถูกก็ต้องว่าไปตามความจริงนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นว่าผมก็อยากฝากท่านประธานถึงรัฐมนตรีว่าผมขอว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท่านตอบได้ก็ตอบหน่อยแล้วก็ผมอยากจะทราบว่าเรื่องเนี่ยทำไมทั้งเกิดเพิ่งเกิดในต้นปีนี้ทั้งที่ว่าเรื่องมันก็มีมานานแล้วเท่านั้นครับในเบื้องต้นเป็นคำถามแรกครับค่ะต่อไปเป็นกระทู้ถามที่ 3.2 นะคะกระทู้ถามเรื่องการยกเลิกนำเข้ายาแก้หวัดที่มีส่วนประกอบของซูโดอีเฟดรินซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้าพลตำรวจโทสมยศดีมากเป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีค่ะในการนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ตอบชี้แจงเช่นเดียวกันค่ะในการนี้ผู้ตั้งกระทู้ถามได้ขอใช้แผนภูมิแสดงสูตรทางเคมีประกอบการตั้งถามซึ่งเรียนเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่การถามตอบกระทู้ถามจึงได้อนุญาตนะคะขอเชิญผู้ตั้งกระทู้ถามค่ะขอบคุณครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลตรวจโทในแพทย์สมยศดีมากในฐานะสมาชิกวุฒิสภาผมได้เขียนกระทู้สอบถามการทำงานของรัฐบาลตั้งแต่วันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2554มาแล้วครับก็ท่านผู้เกี่ยวข้องก็ไม่มีเวลาที่จะมาตอบคำถามได้กระผมกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าท่านสมาชิกผู้มีเกียรติในแพทย์เจือได้นำเรียนไปเบื้องต้นแล้วกระผมขอเรียนนิดหนึ่งว่าในฐานะที่เป็นแพทย์ทางด้านอายุรศาสตร์มาทั้งชีวิต40กว่าปีเนี่ยกระผมไม่เคยจะสั่งยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโดเอฟเฟดินเลยต้องกราบเรียนเพื่อนสมาชิกที่เคารพครับผมว่าอาการของไข้หวัดเนี่ยมันมีสาเหตุอยู่2สาเหตุด้วยกันคือจากการติดเชื้อโดยมากจะเป็นไวรัสนะครับทางเดินหายใจกับภูมิแพ้เพราะงั้นเนี่ยคนไข้ที่มีอาการของหวัดที่เราเรียกหวัดเนี่ยจะมีอาการของเยื่อจมูกบวมนะฮะมีน้ำมูกหลั่งออกมามากก็จะมีทั้งไอน้ำมูกคัดจมูกยาที่เราใช้อยู่ประจำเนี่ยนะฮะเราใช้แอนติฮิสตามีนธรรมดาซึ่งราคา40สตางค์หรือ50สตางค์เท่านั้นเองครับตอเฟนิรามีนบอมเฟนิรามีนโทโพริดีนอย่างนี้เป็นต้นการเรียนนิดนึงว่ายาแก้หวัดธรรมดาแอนติสมีนก็สามารถทำให้เนี่ยหายใจคล่องนะฮะไม่มีคัดจมูกแล้วก็2-3วันก็หายเองโดยเฉพาะพวกภูมิแพ้นี่เราหลีกเลี่ยงสิ่งที่ภูมิแพ้ฝุ่นแพ้ตัวไรในฝุ่นหรือว่าขนหมาขนแมวก็พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะอันนั้นเป็นเบื้องต้นของการรักษา
กับเรียนนี้แค่ว่าซูโดฟิดินมีฤทธิ์ออกทางด้านยาแก้หวัดอย่างไรซูโดฟิดินนี่เป็นยาที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวก็ทำให้เยื่อจมูกซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่บวมเพราะว่าหลอดเลือดขยายตัวจากตัวยาที่เรียกว่าฮิสตามีนนะครับเราก็ให้ยาเสริมไปเพื่อจะให้คนไข้ดีขึ้นเร็วขึ้นก็มีประโยชน์อยู่แค่นั้นเองนะครับกราบเรียนท่านประธานผ่านไปท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขซึ่งเป็นแพทย์ด้วยกันเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วว่าเราให้ยาแอนตี้ฮิสตามีนซึ่งไปต่อต้านฮิสตามีนที่เกิดขึ้นเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องไปมีซูโดเอฟิดีนไปให้ไข้หายใจคล่องขึ้นจริงๆแล้วซูโดเอฟิดีนเนี่ยครับท่านครับมีฤทธิ์ที่ข้างเคียงมากมายทำให้ใจสั่นนอนไม่หลับปวดศีรษะนะครับบางครั้งก็ขึ้นไส้อาเจียนเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยครับมีในประเทศไทยมาร่วม50ปีแล้วนะครับผมว่าที่เราใช้กันมากนี่คือใช้ในแง่ของผสมกับยาแอนติฮิสตามีนซึ่งบริษัทยานี่ชอบมากเพราะว่าจะได้สะดวกคือทานคนเดียวทำให้สบายได้2 อย่างคือว่าน้ำมูกหยุดไหลแล้วก็การลดบวมในจมูกเนี่ยจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทยาจะผสมยาตัวนี้นะครับหนักเข้าจากฮิสตามีนบวกซูโดฟิดินก็บวกพาราเซตามอลไว้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ที่มีพาราเซตามอลเนี่ยปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้มีจำหน่ายได้กับเรียนจริงๆครับในฐานะที่เป็นแพทย์มาเนี่ยกับผมเองไม่เคยใช้ซูโดเอฟิดีนเลยแล้วพอปรากฏว่าในขณะนี้เองเนี่ยครับการแพร่ระบาดของยาเสพติดสารตั้งต้นของยาเสพติดเนี่ยคือยาเสพติดที่เราเรียกยาบ้าคือแอมเฟตามีนนะครับท่านครับก็ยาต้นตำรับและหาง่ายที่สุดคือซูโดเอฟิดีนซึ่งซูโดเอฟิดีนเนี่ยเม็ดหนึ่ง60 มิลลิกรัมเนี่ยราคาประมาณบาทถึงบาท70 สตางค์นะครับท่านครับ1เม็ดของซูโดเอฟิดีน60มิลลิกรัมเนี่ยสามารถไปทำแอมเฟตามีนได้20มิลลิกรัมเนี่ย3 เม็ดขายในท้องตลาดขณะนี้เม็ดละ200 บาทครับลงทุนบาทกว่าเนี่ยได้กำไร600 บาทใครก็ทำกันหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจเนี่ยได้เดินทางไปเชียงรายเพราะว่าเราได้มีคดีที่ตำรวจของเราเองเนี่ยฮะไปเอายาผสมซูโดเอฟิดีนยาแก้หวัดเนี่ยไปส่งไปที่ด่านทางเชียงรายนะครับเราค้นพบว่าแกเอาแผงยาเปล่าเนี่ยไปทิ้งไว้ในพงหญ้านะครับประมาณ 400,000 กว่าเม็ดนะครับแล้วปรากฏว่าเรายึดทรัพย์ได้ประมาณ5 ล้านกว่าบาทอันนี้เป็นกรณีเล็กๆน้อยๆของตำรวจคนนึงซึ่งอยากจะรวยทางรัฐแล้วก็เอายาซูโดเอฟิดีนไปส่งให้ทางพม่าซึ่งกราบเรียนอย่างนี้ฮะขออนุญาตท่านประธานเสนอชาร์ตนิดนึงท่านประธานครับอันนี้คือซูโดเอฟิดีนด้านนี้คือซูโดเอฟิดีนครับท่านครับจะเห็นว่าเมื่อก่อนนี้เรามียาเอฟิดีนซึ่งตอนนี้ห้ามแล้วเป็นยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2ซึ่งห้ามตั้งแต่ปี2518มันจะมีตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะมีตัวกับโอกับ H ถ้าเป็นเอฟิดีนซึ่งไม่มีใช้มานานแล้วมันเกาะแน่นแต่ถ้าเป็นซูโดเอฟิดีนเนี่ยมันเกาะเบาๆท่านประธานครับโอกับ H เนี่ยสำคัญมากถ้าท่านเอาออกปั๊บเนี่ยถ้าท่านประธานครับเอา OH ออกปั๊บเนี่ยนี่แอมเฟตามีนครับยาบ้าการทำการลงทุนน้อยมากนะครับเข้าไปในห้องปฏิกิริยาเคมีเนี่ยห้องแลบเคมีนะฮะเอาน้ำออกจากซูโดเอฟิดีนนี้ปั๊บเนี่ยนะครับท่านครับได้ยาบ้าทันทีเป็นการลงทุนที่สะดวกสบายมากถูกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการแพร่ขยายของซูโดเอฟิดีนเนี่ยมีมากมายครับกำกับเรียนเพิ่มเติมจากท่านสมาชิกผู้มีเกียรติท่านเจตศิลธานนท์ขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านประธานครับขณะนี้เนี่ยเรานำเข้าสารเคมีที่เป็นตัวตั้งต้นของซูโดเอฟิดีนเนี่ยนะครับปีหนึ่ง 35,000 กิโลกรัมเบสนะครับบริษัทที่นำเข้าเนี่ยมีทั้งหมด61บริษัทส่วนผสมของซูโดเอฟิดีนเนี่ยมีสูตรทั้งหมด115ตำรับนะครับในเอกสารที่ผมมีเนี่ยคือบริษัทยาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยดีเทลยาของบริษัทมิลาโน่กับเอเชียนฟาร์มซึ่งเป็นคนที่ผลิตซูโดเอฟิดีน60มิลลิกรัมอย่างเดียวนะครับเป็นเวลานานแล้วท่านประธานครับผมก็มีคำถามไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขในฐานะเป็นแพทย์ด้วยกันเนี่ยถ้าเป็นแพทย์ทางเดินหายใจนะครับหรือว่าหมอแพทย์ทางด้านหูคอจมูกเนี่ยเขาไม่เคยใช้ยาตัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดเขาเจอคนไข้ที่มีคัดจมูกมากเขาจะให้ยาหยอด
ยอดจมูกซึ่งมีตัวเนปทาโซรีนหรือออกซิเมทาโซรีนผมขออนุญาตใช้ศัพท์ทางการแพทย์นิดนึงซึ่งเป็นยาหยอดจมูกแล้วก็หายคัดจมูกทันทีใช้แทนซูโดอะพิดีนได้ทันทีนะครับหรือแม้กระทั่งในกรณีที่ฉุกเฉินเนี่ยแพทย์บางคนก็ฉีดยาลดบวมเข้าไปที่ยื่นจมูกให้ลดบวมทันทีเราไม่เคยใช้ซูโดอะพิดีนมันก็เลยเรียนถามรัฐบาลผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขว่าขออนุญาตนะครับห้ามนำเข้าซูโดอะพิดีนอย่าให้มีในประเทศไทยอีกเลยครับผมมีแค่นี้ครับค่ะเชิญท่านรัฐมนตรีค่ะครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้มาชี้แจงตอบกระทู้กับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติซึ่งก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านนายแพทย์เจตศิรธารานนท์และพลตำรวจโทนายแพทย์สมยศดีมากสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองท่านที่ให้ความสนใจให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องปัญหาซูโดอิฟิดีนซึ่งเป็นข่าวคราวที่พวกเราเองก็ไม่สบายใจในตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาก่อนอื่นกับผมขอกราบเรียนว่าในเรื่องของซูโดอิฟิดีนนั้นเป็นยาแก้หวัดที่ใช้กันมากในประเทศไทยตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาความจริงแล้วตั้งแต่ก่อนนั้นเราก็มียาแก้หวัดที่นิยมใช้กันอีกตัวหนึ่งคือฟีนิลโปรพาโนรามีนซึ่งใช้มากพอใช้ฟีนิลโปรพาโนรามีนมากซูโดอิฟิดีนก็ใช้น้อยเพราะว่าความนิยมจะเป็นจากคุณภาพก็เป็นได้แต่ใช้ไปครับในช่วงปี2542 2543มีรายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการใช้ฟีนิลโปรพาโนรามีนในยาแก้หวัดที่ใช้กันมากทั่วโลกนั้นมีผลแทรกซ้อนทำให้เกิดเลือดออกในสมองพอรายงานออกมาหลายแห่งเข้าหลายประเทศก็ระงับการใช้ฟีนิลโปรพาโนรามีนหรือ PPA ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราได้ศึกษาและได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนในประเทศไทยเราก็ประกาศห้ามใช้ฟีนิลโปรพาโนรามีนในการใช้เป็นยาแก้หวัดหรือผสมยาแก้หวัดพอเราหยุดฟีนิลโปรพาโนรามีนก็มาใช้ซูโดหาตัวอื่นที่จะมาใช้แทนก็มาพบว่าซูโดอิฟิดีนเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในคุณภาพใกล้เคียงกันก็ใช้กันมากมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2543จนมาในช่วงนี้ปรากฏว่าในส่วนของมีผู้ที่ไม่ปรารถนาดีได้นำเอาซูโดอิฟิดีนตัวนี้ไปสกัดตามที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้กรุณาได้ให้รายละเอียดไว้แล้วว่าสกัดง่ายทำง่ายเอาไปผิดเป็นเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าซึ่งทำให้ได้มูลค่าเพิ่มที่สูงมากนะครับก็ในฐานะที่รัฐบาลชุดนี้ได้เข้ามาตั้งแต่วันที่9สิงหาคม2554รัฐบาลก็ได้ติดตามในเรื่องนี้เพราะรัฐบาลถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ติดตามดูในขั้นตอนต่างๆพบว่ามีส่วนหนึ่งที่ได้นำเอาไปผิดเป็นมีส่วนหนึ่งที่นำยาที่ใช้ในวงการสาธารณสุขไปใช้เป็นยาเป็นสารชั้นต้นของการผิดยาบ้าแต่อย่างไรก็ตามผมเนื่องจากว่าเป็นการตอบสองกระทู้พร้อมกันผมขออนุญาตอธิบายให้ต่อเนื่องไปนะครับว่าเราได้ศึกษาตั้งแต่ปี2550จนถึง2553มีการจับใหญ่อยู่ประมาณ40ครั้งได้รับมียาเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าทั้งหมด43ล้าน
ครับ43ล้านเม็ดใน43ล้านเม็ดนี้ข้อต้องกราบเรียนว่ามีประมาณ48ล้านเม็ดนะครับในจำนวน48ล้านเม็ดนั้น8ล้านเม็ดเราตรวจสอบย้อนไปว่ามาจากไหน8ล้านเม็ดมาจากยาในวงการสาธารณสุขซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 16% แต่อีกที่เหลือมาจากไหน40ล้านเม็ด40ล้านเม็ดเป็นยาที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศครับเป็นยาที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งคิดแล้วประมาณ 82-83% ครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการยกระดับของการควบคุมการใช้ซูโดอีฟิดินเดิมทีเดียวนั้นก่อนวันที่19ธันวาคม2554ซูโดอีฟิดินสูตรเดียวเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2ตามพ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทส่วนซูโดอีฟิดินที่ผสมกับยาตัวอื่นหรือซูโดอีฟิดินยาแก้หวัดสูตรผสมไม่ว่าจะเป็นไปผสมกับคลอเฟเนลามีนไม่ว่าผสมกับบรอมเฟเนลามีนไม่ว่าจะผสมกับพาราเซตามอลอันนี้เป็นพวกยาสูตรผสมถือว่าเป็นยาแต่ว่าเป็นจะเป็นกลุ่มยาอันตรายนะครับเป็นยาใช้รักษาโรคแต่เป็นยาอันตรายยาอันตรายก็ยังสามารถขายได้ในร้านขายยาทั่วไปร้านขายยาหรือว่าในคลินิกต่างๆขายได้ในโรงพยาบาลนั้นใช้ได้อยู่แล้วพอรัฐบาลเห็นว่าสารตัวนี้เริ่มมีการนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกก็ได้ประกาศในวันที่19ธันวาคม2554นะครับ19ธันวาคม2554ให้ซูโดเอฟิดินนั้นยกระดับการควบคุมขึ้นเป็นสารควบคุมพิเศษควบคุมพิเศษจากเดิมเป็นยาอันตรายเป็นยาควบคุมพิเศษพอควบคุมพิเศษต่างกันอย่างไรต่างกันก็ตรงที่ว่าพอควบคุมพิเศษจะห้ามจำหน่ายห้ามขายในร้านขายยานะครับแต่จะขายได้เฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยค้างคืนโรงพยาบาลเอกชนที่มีผู้ป่วยค้างคืนส่วนโรงพยาบาลของรัฐบาลขายได้ปกติอยู่อันนี้เป็นยาที่ควบคุมพิเศษรัฐบาลประกาศตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2554แล้วก็ติดตามดูว่าเมื่อประกาศไปแล้วเป็นอย่างไรตามดูมาพบว่าก็ยังเหตุการณ์ปัญหายังรุนแรงอยู่ก็จึงประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอันนี้เป็นการสั่งควบคุมนะครับในวันที่16มกราคม2555ครับหลังปีใหม่ได้กี่วันแล้วก็ประกาศอีกว่าให้อย.เป็นคนแจ้งระงับไปที่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตให้นำเข้าซูโดเอฟิดินให้ระงับการผลิตการนำเข้าท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพครับขออนุญาตแทรกอีกนิดหนึ่งว่าซูโดเอฟิดินนั้นจะนำเข้าได้ผู้เดียวคือคณะกรรมการอาหารและยานำเข้าเสร็จก็ไปให้ผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายได้เท่าไหร่ยังไงก็รายงานมาที่อย.ขณะเดียวกันก็ทางบริษัทผู้ผลิตซึ่งมีไม่กี่แห่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามพอถึงวันที่16ธันมกราคมเราก็สั่งห้ามว่าผู้ผิดผู้ได้รับอนุญาตจากอย.ให้ไปผิดให้ระงับการผิดระงับการนำเข้านั่นก็เป็นมาตรการที่2ที่เราได้ทำขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับท่านสมาชิกที่เคารพครับคราวต่างๆมารู้สึกว่ารุนแรงขึ้นเมื่อมีการไปตรวจพบมีปลอกหรือว่ารอยการแกะเอายาเม็ดยาที่สันกำแพงนั่นเกิดขึ้นวันที่15กุมภาพันธ์หลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการ2มาตรการไปก่อนแล้วเราก็ไปพบมีคนไปพบว่ามีปลอกหลายแสนเม็ดที่สันกำแพงทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขได้ไปติดตามดูว่าเอ๊ะตรวจพบที่สันกำแพงนั้นยามันมายาล็อตไหนยาตั้งแต่เมื่อไหร่มาจากที่ไหนเราสามารถตรวจสอบได้ก็ตรวจสอบไปพบว่าย้อนหลังไปคิดว่าเป็นล็อตที่ส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งมาจากจังหวัดอุดรธานีส่วนหนึ่งมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นยาลักลอบนำเข้าครับเมื่อเป็นเช่นนี้พอจากวันที่15ถึง18เราตรวจ
วันที่27กุมภาพันธ์กระทรวงสาธารณสุขก็มีประกาศออกมาอีกว่าประกาศขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดให้ควบคุมในเรื่องของการใช้ซูโดอะฟิดินในสถานบริการต่างๆให้เข้มงวดและแจ้งไปยังท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในทุกจังหวัดให้เข้มงวดในเรื่องของสถานพยาบาลที่มีการใช้ซูโดอะฟิดินทั้งภาครัฐภาคเอกชนครับก็กราบเรียนว่าในวันที่28กุมภาพันธ์ก็ได้นำเข้าสู่การที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานให้ทราบท่านประธานที่เคารพครับถึงแม้ว่าเราจะมีประกาศให้สสจให้ในแพทย์ทางจังหวัดได้ตรวจสอบแต่ก็ยังปรากฏว่าตรวจพบตามที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านเจตศิรธารนนท์ได้กราบเรียนว่าไปพบที่อุดรที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรแต่แล้วก็มาพบที่โรงพยาบาลทองแสนขันธ์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ไปพบที่ดอยหล่อที่เชียงใหม่มาพบที่กมลาสัยที่กาฬสินธุ์ไปพบที่ภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษไปพบอีกหลายแห่งครับก็ได้ตรวจสอบแล้วนะครับก็มีความผิดปกติทั้งหมดนี้จากการตรวจสอบผมเรียนว่าโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีประมาณ900แห่งทั่วประเทศพบความผิดปกติอยู่ประมาณ9แห่ง9แห่งที่กราบเรียนมานี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 1% กระทรวงสาธารณสุขก็มีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนคือตรวจสอบอย่างไรครับผมอนุญาตกราบเรียนว่าเราก็จะให้แต่ละจังหวัดแต่ละโรงพยาบาลได้รายงานว่าสั่งยาไปเท่าใดขณะเดียวกันมาเปรียบเทียบกับที่ทางบริษัทได้แจ้งอย.ว่าได้ส่งยาไปที่ใดว่าตรงกันหรือไม่คนส่งไปกับคนรับบางแห่งไม่ตรงกันนั่นคือความผิดปกติบางแห่งผิดกันไปแสนเม็ดบางแห่งผิดกันไปเป็นล้านเม็ดนะครับซึ่งสิ่งนี้ทำให้เราตรวจสอบได้เพราะระบบการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขเรามีระบบค่อนข้างดีอยู่แล้วก็จึงสามารถตรวจสอบได้ว่ามีโรงพยาบาลใดบ้างตอนแรกเนื่องจากเหตุการณ์รุนแรงแม้แตกต่างกัน 50,000 เม็ดเขาก็รายงานขึ้นมาก็เลยมีข่าวโรงพยาบาล นั้นโรงพยาบาล นี้แต่ตรวจสอบเข้าจริงๆมีผิดปกติจริงๆที่สงสัยจริงๆอยู่เพียงแห่ง2แห่งเท่านั้นเองคือที่อุดรธานีกับที่อุตรดิตถ์นะครับ2แห่งนี้น่าจะมีอะไรผิดปกติไม่ใช่เป็นการใช้มากยังสมุทรสาครตอนแรกบอกว่าผิดปกติแต่ตรวจสอบจริงๆเป็นการใช้มากธรรมดาโรงพยาบาลภูสิงห์ก็เหมือนกันครับเป็นการรายงานตัวเลขที่เรียกว่าผิดพลาดไม่ตรงกันเล็กน้อยเท่านั้นเองซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดจากการรั่วไหลที่มีเจตนาครับก็เรียนแบบนี้พอเราพบแบบนี้ในที่สุดกระทรวงสาธารณสุขก็ยกระดับนะครับโดยปรึกษากับกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรายกระดับมาเพื่อที่จะให้ยาแก้หวัดสูตรผสมซึ่งใช้ซูโดอิฟิดินเป็นตัวหลักและผสมตัวอื่นไม่ว่าจะผสมกับบรอมเฟนิลามีนไม่ว่าผสมกับคลอเฟนิลามีนหรือผสมตัวอื่นก็ตามเรายกระดับขึ้นมานะครับให้เป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2เป็นสารเสพติดประเภท1คือเป็นสารเสพติดอีกชนิดหนึ่งคือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2เหมือนกับเดิมทีเดียวนั้นตัวซูโดอิฟิดินเพียวซึ่งบริสุทธิ์เราถือว่าเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2อยู่เดิมอยู่แล้วพอเหตุการณ์เกิดขึ้นทำทุกอย่างเพื่อให้การควบคุมการใช้ซูโดอิฟิดินเป็นไปโดยเข้มข้นและก็ได้ผลจึงประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกมาเมื่อวันที่4 เมษายน4เดือนนี้นะครับ4เมษายนที่ผ่านมายกระดับซูโดอิฟิดินสูตรผสมให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2ซึ่งจะมีผลทำให้การควบคุมต่างๆต่อไปนี้จะชัดเจนขึ้น1จะไม่สามารถจำหน่ายในสถานพยาบาลในร้านขายยาต่างๆได้หรือคลินิกต่างๆก็ไม่ได้จะได้เฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนที่มีผู้ป่วยค้างคืนครับอันนี้ก็และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตให้จำหน่ายก็จะทำได้เฉพาะได้รับอนุญาตจากทางอาหารและยาและเมื่ออนุญาตแล้วก็จะต้องรายงานว่าผลิตเท่าไหร่
ได้กี่เม็ดในการติดแต่ละครั้งจะมีเจ้าที่ควบคุมสมมุติได้สารไปเท่านี้จะได้กี่เม็ดได้ตรงหรือไม่และต้องรายงานมาที่อย.อย.ก็จะได้ผลตัวนี้ทุก1เดือนนะครับอันนี้เร็วขึ้นทุก1เดือนขณะเดียวกันก็เรียนว่าในการควบคุมต่างๆนั้นขณะนี้ในกระทรวงสาธารณสุขเองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นห่วงเป็นใยเรื่องนี้มากเอาใจใส่เรื่องนี้มากกำชับกำชาไปโดยตลอดโรงพยาบาลแต่ละแห่งขณะนี้เราได้ประกาศให้ระงับการใช้ไปช่วงหนึ่งแต่ก็มีปัญหาครับว่ามีคนไข้ก็ดีคนไข้นี่ไม่เหมือนธรรมดานะครับแต่ละคนใช้ยาเคยใช้ตัวนี้พอหยุดใช้มีอาการเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นใจอีกเรื่องนึงว่ายาสูโดเอฟิดีนนั้นมีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคอย่างหนึ่งนะครับถึงต้องขอกราบขออภัยที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านบอกว่าท่านไม่เคยใช้แต่บังเอิญคนที่เขาเคยใช้เขาก็บอกว่าตัวนี้โดยเฉพาะหมูโดยเฉพาะหมอที่เกี่ยวกับหูคอจมูกนะครับหูชั้นกลางอักเสบต่างเขาใช้พอประหยุดใช้ปั๊บคนไข้ก็มีอาการไม่ดีมาบอกหมอว่าหมอทำไมไม่ใช้ต่างเป็นปัญหาอย่างมากกระทรวงสาธารณสุขเองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็พิจารณาว่าเอสูโดไอฟีดีนี้เป็นยาที่เกี่ยวข้องกับยาแก้หวัดเป็นยาที่มีคุณภาพเป็นยาที่คนใช้ได้ผลและขณะเดียวกันยาตัวนี้เกิดเอาไปใช้เป็นสารตั้งต้นยาเสพติดเราก็ต้องพิจารณาสองอย่างว่าช่างใจว่าควรจะอยู่อย่างไรจึงจะเหมาะสมคนที่จำเป็นต้องใช้ก็ต้องให้ได้ใช้ขณะเดียวกันก็ป้องกันควบคุมไม่ให้ถูกนำไปใช้ในการผลิตพวกเป็นยาบ้ายาเสพติดครับก็กราบเรียนว่านี่คือสิ่งที่กับผมกราบเรียนภาพใหญ่ซึ่งถือว่าทั้งหมดก็ครอบคลุมในเรื่องที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ถามมาส่วนคำถามท่านคุณหมอเจตนะครับที่บอกว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปดำเนินการในเรื่องของการตรวจสอบนั้นผมเรียนว่าในส่วนนี้ก็เป็นการทำงานที่เราต้องการให้ผลการตรวจสอบผลการควบคุมผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพนะครับโดยไม่ได้คำนึงว่าเป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายประจำแต่เราต้องการผลการควบคุมในเรื่องยาเสพติดเพราะยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติผมกราบเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับท่านเจตค่ะผมขอคำถามที่สองนะครับท่านประธานครับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้อภิปรายมาทั้งหมดเนี่ยก็คือที่มาของคำถามของผมในประเด็นที่สองนะครับท่านประธานครับเราดูจากสถิติการจับกลุ่มยาบ้านะครับผมจะย้อนหลังให้ดูนะฮะปี51รัฐจับกลุ่มยาบ้าได้ทั้งสิ้น 700,000 เม็ดปี52จับกลุ่มได้ 1.91 ล้านเม็ดปี53จับกลุ่มได้33.32 ล้านเม็ดปี54จับกลุ่มได้58.12 ล้านเม็ดปี55คือปีนี้จับกลุ่มได้ยังไม่ถึง4เดือนดี 39.16 ล้านเม็ดบวกกับ 900,000 เม็ดที่ท่านชลินบอกว่า SMS เข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านประธานครับจะเห็นว่าตั้งแต่ปี51ถึงปี55เนี่ยมันจับกลุ่มได้เยอะเหลือเกินแน่นอนครับ 17% หรือ 16% เป็นยาที่ผลิตภายในที่เหลือเป็นยานำเข้าไม่ว่าจะเป็นจากประเทศเพื่อนบ้านหรือจากที่สนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิก็ตามแต่พอเรามาดูมาตรการนะครับของกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นไปตามที่ท่านรัฐมนตรีช่วยให้มาเมื่อสักครู่นี้ผมจะลำดับมาก่อนว่ามันมีการจับยาแก้หวัดสูตรผสมเนี่ยในระดับโลกนะครับเริ่มมาตั้งแต่ปี46ที่เม็กซิโกและปานามาจับกลุ่มประมาณ3ครั้งครั้งนึง 4-5 ล้านเม็ดเอาละตรงนั้นคือเรื่องของระดับชาติแต่นี้มันประเทศไทยมันต้องเริ่มตื่นตัวแล้วเพราะว่ามันมีการจับกลุ่มสารตั้งต้นยาบ้าแล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มในปี51เริ่มเมื่อเดือนกรกฎาคมจับกลุ่มได้ทั้งหมด 500,000 เม็ดที่แม่สายมาจากมาเลเซียแล้วก็จับกลุ่มต่อเนื่องมาจากเกาหลีสิงคโปร์ไอ้ตรงเนี้ยเราจะต้อง
ตื่นตัวแล้วจับกลุ่มได้ในประเทศด้วยนอกประเทศด้วยแล้วก็ตั้งแต่ปี51สถิติก็เพิ่มขึ้นชัดเจนแล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยทำอะไรอยู่ด้วยความที่เกรงแกลงผู้ใช้ก็โอเคครับผมก็เข้าใจนะฮะว่าผู้ใช้เนี่ยเมื่อเขาใช้ซูโดเอฟิดีนเนี่ยซึ่งมันเป็นยาที่ดีที่สุดนะครับสำหรับลดอาการคัดจมูกและลดการอุดตันในช่องหูหมอ ENT เนี่ยหมอหูคอจมูกนี่ใช่มากแต่ท่านประธานมันเป็นยารักษาอาการมันไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายณวันนี้เนี่ยเราก็ต้องถูกบังคับให้ห้ามขายในร้านขายยาและก็คลินิกนะครับทั้งที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องตื่นตัวตั้งแต่แรกเพราะว่าการนำซูโดเนี่ยหรือว่าสารตั้งต้นเนี่ยไปผิดยาบ้าผิดง่ายมากมันผิดในรถตู้เล็กๆก็ได้มันผิดในห้องในโรงแรมแล้วก็ย้ายสถานที่ผิดไปเรื่อยๆก็ได้แล้วก็1เม็ดมันผิดยาบ้าได้ 1.98 เม็ดไอ้1เม็ดของซูโดเนี่ยก็คือ60มิลลิกรัมนะครับมันก็สามารถที่จะไปผิดได้แล้ว60มิลลิกรัมนั่นก็คือแอคทีฟเฟต1เม็ดมันก็ผิดยาบ้าได้2เม็ดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการอาหารและยาและกระทรวงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะต้องตื่นตัวเมื่อเราย้อนไปดูนะครับมันก็เป็นพึ่งรัฐเนี่ยเพิ่งจัดให้เป็นยาควบคุมพิเศษเอาก่อนกู้ยาควบคุมพิเศษเนี่ยในวันที่12กันยาปี54อย.ได้ออกประกาศควบคุมการจำหน่ายเฉพาะในสถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเท่านั้นและควบคุมปริมาณของสถานพยาบาลเอกชนให้จำหน่ายได้ไม่เกิน 5,000 เม็ดต่อแห่งต่อเดือนอันนี้คือห้ามขายแต่ว่าคำถามจริงๆคือมา19ธันวาปี54ที่เป็นยาควบคุมพิเศษยาควบคุมพิเศษคือขายได้เฉพาะแพทย์จำหน่ายได้เฉพาะแพทย์สั่งได้เฉพาะแพทย์แต่ว่าพอเป็นยาควบคุมพิเศษก็ได้เฉพาะซูโดยาสูตรผสมก็ยังมีปัญหาอยู่จนมีการปรึกษาหารือไปที่กฤษฎีกาแล้วก็กฤษฎีกาตอบมาว่ายาสูตรผสมที่มีซูโดเนี่ยห้ามนะมันก็เหมือนกันนะมันก็เป็นลักษณะเดียวกับซูโดยาสูตรเดียวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เข้าลักษณะจากยาควบคุมพิเศษก็คือยาแผนปัจจุบันที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายแม้จะใช้อย่างถูกต้องจึงต้องผ่านการควบคุมดูแลในการใช้จากแพทย์โดยใกล้ชิดแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นที่มีอำนาจสั่งจ่ายยาควบคุมพิเศษวันที่4เมษายนปี55จึงจะออกคำสั่งว่ายาสูตรผสมให้เป็นยาที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทไอ้ยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเนี่ยมันเป็นไปตามพ.ร.บ.พ.ศ.2518กำหนดโทษหนักสำหรับผู้ผลิตขายนำเข้าส่งออกรวมทั้งครอบครองคือจำคุก 5-20 ปีและปรับ 100,000 ถึง 400,000 หรือทั้งจำและปรับไอ้ตรงนี้แหละครับก็คือว่าตรงนี้โทษมันหนักไอ้ก่อนที่จับมาก่อนนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีโทษอะไรเลยนะประเด็นก็คือว่ามันจะต้องไปหาว่าไอ้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายไปของยาบ้าในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยจะเอาโทษอะไรเขามันก็ต้องดูว่าถ้าเจตนาก็คือว่ารู้ว่าขายไปให้กับผู้ที่จะนำไปเป็นสารตั้งต้นยาบ้าแล้วอันนี้ผิดแน่นอนเจตนาชัดเจนแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาขายไปให้กับผู้ขายส่งอันนี้ลำบากนะครับเอาผิดเขาลำบากนะครับนอกจากวินัยเพราะนั้นตรงนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นคำถามผมก็คือว่ามันมีบริษัทผู้ผลิตยาซูโดสูตรผสมที่เคยมีนะครับหมายถึงว่าเคยมีมากแล้วค่อยๆลดลงเคยมีถึง63รายนำเข้า5รายมีทั้งหมด224ตำรับรัฐเป็นห่วงแรกเป็นห่วงผู้ใช้จะไม่มียาที่มีประสิทธิภาพดีใช้เป็นห่วง2เป็นห่วงบริษัทที่ผลิตยาจะขาดทุนไอ้ตรงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งผมก็อยากจะฝากเป็นคำถามไว้ให้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างผลเกี่ยวเนื่องมาค่อนข้างมากแล้วก็พอเราก็ไปตรวจดูในกรณีที่มันเป็นมาตรการต่างๆของทางอย.ที่เกี่ยวข้อง
ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามาตรการของอย.ต่างๆเนี่ยช้ามากมันก็มีมาตรการที่1ตั้งแต่48ถึง53แล้วก็มีมาตรการที่2มาเริ่มในปลายปี53ต่อ54ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเรามีความไวเรามีความตื่นตัวต่อปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงตามมาด้วยปัญหาว่าหลังจากวันที่19ธันวาคมปี54ธันวาคมปี54นะครับนับมาจนถึงตอนนี้นะครับเมษาเพราะฉะนั้นพอเราห้ามขายยาที่ร้านขายยาเครือขายยาบ้าทั้งหมดเครือขายผู้ผลิตทั้งหมดที่เคยหาจากร้านขายยาในประเทศไทยเขาหาไม่ได้เขามุ่งไปที่โรงพยาบาลไอ้ตรงนี้นะครับผมอยากจะเรียนฝากท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าตรงนี้เนี่ยท่านต้องดูให้มันครบวงจรท่านต้องดูให้มันอย่างเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเครือข่ายมันไม่มีหนทางจะไปมันก็เลยมุ่งหาเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนที่เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าตรงนี้น่ากลัวเราขาดการวางมาตรการที่เหมาะสมเราขาดการวางมาตรการที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าหากว่าเราวางมาตรการดีกระทรวงสาธารณสุขหรือสำนักงานปลัดสาธารณสุขวางมาตรการที่ดีแล้วมันก็จะเหมือนกับโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในขณะนี้ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการทุจริตลักลอบนำยาออกจากโรงพยาบาลแม้แต่อย่างใดยกเว้นบางโรงพยาบาลเท่านั้นถ้าเรากำกับดูแลแต่ถ้านโยบายผมเห็นว่านโยบายที่ผ่านมาของคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยดำเนินการช้าเกินไปปล่อยให้ปัญหาตามข้อมูลตัวเลขที่พุ่งขึ้นในแต่ละปีน่ากลัวมากนะครับถึงแม้จะเป็น 17% จากตัวเลขที่ยกมาแต่ก็เป็นตัวเลขที่จำนวนมากมหาศาลแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดยาบ้ามีปริมาณมากมายมหาศาลแพร่กระจายออกไปในประเทศไทยมีผลต่อลูกหลานของเราซึ่งจะต้องตกอยู่ในสภาวะที่ต้องไปหาเงินมาเพื่อซื้อยาบ้าที่ในขณะที่เม็ดละ300บาทนะครับในขณะต้นทุนเม็ดละ3-5บาทแล้วก็ถ้าหากว่าปราบมากจับมากยาบ้าจะมีราคาแพงขึ้นอีกครับขอบคุณครับค่ะท่านนายแพทย์สมยศผ่านนะคะเชิญรัฐมนตรีตอบค่ะค่ะเชิญค่ะกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลดโทในแพทย์สมยศดีมากสมาชิกวุฒิสภากับเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขครับว่าเรามียาอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถจะใช้ได้แต่ว่าอาจจะออกฤทธิ์ไม่ดีเท่าซูโดอิฟีดีนคือฟินิลเลฟินซึ่งผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ได้ถ้าเกิดจะให้บริษัทยาที่ต้องชอบใช้ยาผสมกับแอนติสเมนเนี่ยใช้ตัวนี้แทนกับเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าที่จริงแล้วมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ประกาศเมื่อ19กันยา2554ให้ซูโดอิฟีดีนเป็นยาควบคุมพิเศษกับเรียนท่านเพื่อนสมาชิกครับว่าควบคุมพิเศษเนี่ยจะเป็นการควบคุมและจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบไม่เข้มข้นนะครับควบคุมระหว่างกระบวนการผลิตก็ไม่เข้มข้นควบคุมช่องจำหน่ายอาจจะควบคุมได้ในแง่ของว่าต้องจำหน่ายในโรงพยาบาลเอกชนที่มีเตียงรับผู้ป่วยเท่านั้นและโรงพยาบาลของรัฐซึ่งตรงนี้คือจุดอ่อนโรงพยาบาลของรัฐนี่ท่านต้องเข้าใจว่าโรงพยาบาลของรัฐของกระทรวงสาธารณสุขนี่มีหลายระดับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนซึ่งสามารถที่จะมียาซูโดอิฟีดีนเนี่ยหลุดรอดออกไปสู่กระบวนการค้ายาเสพติดได้มากง่ายมากแล้วก็กับเรียนนิดนึงว่าถ้าจะประกาศเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2เนี่ยก็จะทำให้ควบคุมดีขึ้นนะครับกับเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าเมื่อก่อนนี้เรามีตัวเอฟฟีดีนเนี่ยซึ่งก็เป็นยาที่ทำให้แก้คัดจมูกลดน้ำมูกนะฮะทำให้หายใจคล่องเนี่ยแต่เราประกาศเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2มานานแล้วและยาตัวนี้ก็หายไปจากในห้องยาหรือว่าร้านขายยาทั่วไปเลยไม่มีจำหน่ายถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสัก5ปีที่แล้วเนี่ยประกาศเป็นยาซูโดอิฟีดีนเนี่ยเป็นยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2ตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยจะควบคุมได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่แพร่หลายอย่างตอนนี้ผมยังยืนยันว่าผมอยากจะให้กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะอย.เนี่ยเลิกนำเข้ายาซูโดอิฟีดีนโดยเด็ดขาดครับผมค่ะเชิญท่านรัฐมนตรีตอบค่ะครับท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมได้รับทราบ
แนวทางต่างๆที่คำแนะนำของท่านสมาชิกทั้งสองท่านนะครับก็ผมก็จะรับไปนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าส่วนใดบ้างที่เราจะปฏิบัติในส่วนนั้นได้ง่ายขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับผมอยากกราบเรียนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านคุณหมอเจตก็ดีท่านสมยศก็ดีนะครับว่าในส่วนของความล่าช้าต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าขั้นตอนต่างๆของทางราชการก็มีข้อจำกัดก่อนที่เราจะประกาศเป็นประกาศกระทรวงยกระดับความเข้มข้นในการควบคุมยาสูโดอิเฟรดินซึ่งเป็นสูตรผสมนั้นทางคณะกรรมการอาหารและยาได้พยายามในเรื่องนี้มาโดยได้ปรึกษาไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับได้รับทราบว่าปรึกษาไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2554นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อมีข่าวคราวเกิดขึ้นคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้เร่งรัดขอทราบผลจนในที่สุดเมื่อทราบผลก็จึงได้ประกาศเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขในวันที่4เมษายนที่ผ่านมาก็กราบเรียนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทางคณะกรรมการอาหารและยาว่าได้ทำหน้าที่ในส่วนนี้อย่างเต็มที่แล้วนะครับและก็ที่การตัดสินใจจะยกเลิกจะต่างๆนั้นก็เหมือนที่ผมได้กราบเรียนว่ายาสูโดอิฟิดินยังมีคนต้องการใช้ในทางรักษาโรคครับเพราะฉะนั้นการที่จะขาดหายไปที่จะเรียนว่าจะสั่งระงับการนำเข้าเราก็ได้ระงับการนำเข้าไปแล้วนะครับในขณะนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากกราบเรียนว่าจำนวนที่เข้ามาจากต่างประเทศที่ลักลอบนำเข้านั้นทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจครับเราทราบว่ามาจากที่ไหนครับก็คงจะเรียนได้เพราะว่ามีการพูดคุยกันชัดเจนว่าก็มาจากประเทศเกาหลีประมาณ 75% นะครับ 75% มาจากเกาหลีแล้วก็มาจากมาเลเซียบ้างสิงคโปร์บ้างเล็กน้อยเราก็ได้ติดต่อประสานกับทางเกาหลีเพราะว่าในปัจจุบันมีสนอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบการค้ายาเสพติดมีข้อปฏิบัติว่าประเทศใดก็ตามที่จะนำยาส่งออกไปยังประเทศอื่นจะต้องแจ้งไปก่อนว่าจะนำยานั้นไปจำนวนเท่าใดส่งไปให้ใครบริษัทใดเป็นคนรับแต่ปรากฏว่าที่มาจากเกาหลีเนี่ยนะครับเราได้ตรวจสอบปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้แจ้งเราเกาหลีไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะส่งยาประเภทนี้เข้ามาแล้วก็สอบถามและคุยกับเกาหลีก็ให้ความร่วมมืออย.ของเกาหลีก็ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีเขาก็บอกว่าเนื่องจากยาสูตรผสมดังกล่าวในเกาหลีไม่ได้เป็นยาเสพติดเป็นยาที่ขายได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นเขาไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดเขาก็ไม่แจ้งเราแต่ขณะนี้เราได้ประสานไปใหม่แล้วครับว่าถึงแม้ว่าทางเกาหลีจะบอกว่าซูโดอิเฟรินสูตรผสมนั้นเป็นยาที่ไม่ได้ควบคุมในเกาหลีแต่ถ้าส่งเข้ามาในประเทศไทยเราขอให้แจ้งมานะครับก็ผมก็คงจะกราบเรียนว่าผมขอน้อมรับเอาคำแนะนำต่างๆจากท่านวุฒิสภาทั้งสองท่านไปเพื่อที่จะพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนของนโยบายรัฐบาลก็ดีในส่วนของนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก็ดีเวลาหมดพอดีคงใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ